เชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลครับปรับอารมณ์กันนิดนึงนะครับท่านประธานครับปลาหี่ครับคือปลาชนิดหนึ่งพบเจอได้ในแถวอ่าวไทย19ไมล์ทะเลจากอำเภอบางสะพานที่ความลึก40เมตรจุดเดียวกันกับที่ซากเรือสุโขทัยอยู่ทุกวันนี้นี่แหละครับการจะจับปลาหี่ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันอยู่กันเป็นฝูงถ้าอยากจะจับก็ต้องมาจับที่สภานี่แหละจะได้ไขปริศนาเรือหลวงอับปางกันได้สักทีผมได้อภิปรายเตือนท่านรัฐมนตรีสุทินครับในสภาแห่งนี้ไปแล้ว2ครั้งแต่ท่านไม่ได้นำพาเลยผมคาดหวังให้ท่านลงไปตรวจสอบติดตามทำให้มันโปร่งใสแล้วก็ไม่ปล่อยให้ข้อครหาของผมมันเกิดขึ้นจริง6เดือนที่แล้วครับผมตั้งกระทู้สดถามท่านผมพูดถึงขนาดที่ว่าเรือกองทัพเรือเนี่ยจะไม่กู้เรือขึ้นมาแน่นอนผมท้าทายขนาดนี้แต่ท่านก็ยังปล่อยให้มันเกิดขึ้นจนได้ท่านประธานครับโศกนาฏกรรมเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อวันที่18ธันวาคม2565คร่าชีวิตกำลังพลไปมากถึง29คนมันล่มได้ยังไงทำไมถึงคนตายมากขนาดนี้แล้วใครจะต้องรับผิดชอบบ้างทั้งหมดนี้เป็นปริศนาครับตั้งแต่คืนวันที่เรือสุโขทัยล่มจนถึงวันนี้เนี่ย1ปี3เดือน16วันที่กองทัพเรือยังสอบสวนอยู่เลยเอาเวลาไปเล่นปลาหี่กับโศกนาฏกรรมประชาชนไม่ได้สนุกด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับของเรือสุโขทัยก็คือว่ามีภารกิจกู้เรือแบบจำกัดที่อเมริกาเนี่ยส่งคนดำน้ำลงไปเพื่อค้นหาและปลดหรือว่าทำลายยุทธปกรณ์ต่างๆไม่ให้เกิดความลับรั่วไหลซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาครับที่เราซื้อขายกับเขาไว้กองทัพเรือก็ใช้โอกาสนี้แหละครับดำลงน้ำลงไปกับเขาด้วยไปขอติดตามเข้าไปเพื่อถ่ายภาพตัวเรือมาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสอบสวนหาสาเหตุการล่มซึ่งคาอยู่15เดือนแล้วยังไม่ได้สรุปผมก็ติดตามภารกิจนี้ทุกวันครับจากหน้าสื่ออยากจะเห็นครับว่าปลาหี่มันหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จะเอาขึ้นมาสักตัวหรือเปล่า19วันของภารกิจไม่เอาขึ้นมาสักตัวเลยครับจนกระทั่งจบภารกิจครับท่านผบ.กองเรือยุทธการหรือว่าผบ.กร.เนี่ยก็ตั้งโต๊ะแถลงผลงานต่อสื่อมวลชนกลางทะเลฟังไม่ผิดครับแถลงข่าวบนเรือกลางทะเลห่างจากฝั่ง1ชั่วโมงไม่รู้ว่าเร่งรีบแถลงบนเรือแทนที่จะรอถึงฝั่งก่อนจะเรียกปลาหี่หรือเปล่านะครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือผมเจอแล้วครับปลาหี่ตัวเริ่มเลยฝูงเริ่มเลยมันซ่อนอยู่ในคำแถลงของท่านนั่นแหละตัวอย่างแรกครับมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำมันในเรือสุโขทัยทำไมเรือรบที่จุน้ำมันได้เป็นแสนลิตรล่มแต่ไม่มีน้ำมันรั่วไหลอันนี้ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายภายหลังตัวที่สองครับเก็บกู้วัตถุพยานขึ้นมาได้5อย่างมีสมุดบันทึกเดินเรือซึ่งทำจากกระดาษนะครับมีโน้ตบุ๊กมีมือถือกล่อง DVR หรือว่ากล่องบันทึกภาพวงจรปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับจมอยู่ในน้ำทะเล15เดือนก็ปาฏิหาริย์นะครับถ้าจะกู้ได้แต่ที่มันจะกู้ไม่ได้แน่ๆเนี่ยก็คือไปทำให้มันแห้งท่านไปดูคดีกำนันนกนะครับเขาตำรวจเขางมกล่อง DVR ที่เจอจากการโยนทิ้งน้ำไปเนี่ยเขาเอาขึ้นมาเขารีบใส่ถุงดำรีบเทน้ำให้เต็มถุงเพราะว่าถ้ามันแห้งเมื่อไหร่มันจะเกิดคราบออกซิเดชันแล้วมันพังทันทีอันนี้กรรมการสอบก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปหลักฐานอย่างสุดท้ายที่เอาขึ้นมาได้ครับก็คือเสื้อชูชีพ1ตัวที่ไม่รู้เอาขึ้นมาทำไมมันมีอย่างอื่นให้น่าเอาขึ้นมามากกว่านี้หรือเปล่านี่ไม่ได้เอาขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานว่าทำไมเรือถึงล่มครับนี่เอาขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานว่าเตรียมเสื้อชูชีพไปพอนะเตรียมไปครบกับกำลังพลแล้วนะแค่นั้นเองซึ่งประเด็นนี้กองทัพเรือต้องเลิกแถเลยครับมันเลิกเถียงกันได้แล้วครับนานแล้วครับในขณะที่อีกด้านนึงครับภารกิจค้นหาและเก็บกู้วัตถุเพื่อไปทำอนุสรณ์สถานที่สัตหีบซัดไป11อย่างรายการลงน้ำดำน้ำรอบแรกก็ได้ป้ายเรือแล้วครับแล้วก็พระพุทธรูปป้ายรายนามระฆังธงผืนใหญ่สมอเรือครบเซตแต่หลักฐานในการสอบสวนหาสาเหตุเรือล่มได้มา5ชิ้นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยถ้าจริงจังกับการไขปริศนาเรือหลวงสุโขทัยล่มได้สักครึ่งหนึ่งของการพยายามจะทำอนุสรณ์เนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับตัวที่3ครับในการแถลงของผบ.กร.เนี่ยบอกว่าได้ถ่ายภาพตัวเรือ58จุดที่กรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องการครบถ้วนแล้วเพียงพอที่จะสรุปว่าทำไมเรือถึงล่มโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้เรือขึ้นมาทั้งลำอีกแล้วท่านย้ำถึง2รอบในการแถลงว่าไม่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาอีกแล้วสรุปได้แล้วคำถามคืออย่างนี้ครับท่านประธานแล้วทำไมก่อนหน้านี้สรุปไม่ได้ในเมื่อภาพถ่ายที่กรรมการบอกเนี่ยมันมีเพียงรายการเดียวจากที่ท่านแสดงให้เห็นเนี่ยครับมีก็คือประตูผนึกน้ำที่มันอยู่ภายในเรือมันอาจจะเข้าไปลำบากหน่อยนอกนั้นมันคือนอกตัวเรือทั้งนั้น
ซึ่งกองทัพเรือดำลงไปแล้วตั้งแต่หลังเรือล่มไม่กี่วันเองได้ภาพมาหมดแล้วทำไมตอนนั้นสรุปไม่ได้บอกว่าสรุปไม่ได้ต้องกู้เรือก่อนเท่านั้นตอนนั้นที่ท่านดำลงไปไม่ได้มีเพียงหนาขนาดนี้นี่ท่านเห็นผิวเรือหรอครับเรือสีอะไรครับผมถามหน่อยสีเรือยังไม่เห็นเลยครับย้อนกลับไปกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับนักข่าวถามโฆษกกองทัพเรือครับว่าได้ภาพมาแล้วจะต้องกู้เงินให้เปลืองงบอีกเหรอท่านตอบว่าเรือตั้งแท่นอยู่ในดินลึก1เมตรเราได้ภาพถ่ายใต้น้ำซึ่งมันยังมองไม่ชัดเนื่องจากดำลงไปถ่ายใต้ท้องเรือไม่เห็นต้องกู้เรือก่อนถึงจะสรุปสาเหตุการล่มได้แล้ววันนี้ท่านได้ดำดินลงไปถ่ายใต้ท้องเรือยังครับก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมไม่ใช่หรอครับทำไมวันนั้นสรุปไม่ได้วันนี้กลับสรุปได้ภารกิจ19วันที่ท่านกู้เรือที่เรียกว่าแบบจำกัดเลยเนี่ยย้อนไปวันที่3ครับของภารกิจกู้เรือโฆษกกองทัพเรือให้สัมภาษณ์ว่าผบทรนำงบกลางที่ขอมาใช้กู้เรือ90ล้านแล้วยังไม่ได้ใช้เนี่ยส่งคืนสำนักงบประมาณแล้วจะรีบคืนไปไหนครับรู้ได้ยังไงครับว่าไม่ต้องใช้แล้วตามกำหนดการของภารกิจการลงไปเก็บหลักฐานเพื่อประกอบการสอบสวนหาสาเหตุการล่มมันจะเริ่มวันที่4ครับนี่เพิ่งวันที่3ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าพรุ่งนี้จะลงไปได้หลักฐานแน่ๆงั้นคืนงบไปเลยวันนี้คือเรารู้ครับว่าท่านไม่ต้องการจะกู้อยู่หรอกไม่ต้องการจะกู้แต่แรกแล้วเพราะถ้าจะกู้เนี่ยมันขึ้นมานานแล้วครับไม่ต้องรอมา15เดือนหรอกแต่ให้มันเนียนหน่อยครับอย่าให้มันประเจิดประเจ้อเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเล่นปาหี่ถอยไปไกลกว่านั้นนิดนึงครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจนี้ผบ.กองเรือยุทธการก็จัดแถลงข่าวนักข่าวถามว่าที่ผ่านมาทำไมตั้งนานแล้วถึงกู้ไม่ได้กู้เรือไม่ได้ท่านผบ.กองเรือยุทธการตอบงี้ครับที่ผ่านมากองทัพเรือทำการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโดยเชิญบริษัทต่างๆที่มีคุณสมบัติมาเสนอราคาดำเนินการถึง2ครั้งไม่มีบริษัทใดผ่านขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติเลยผมแปลไทยเป็นไทยให้ครับกองทัพเรือเชิญบริษัทต่างๆที่มีคุณสมบัติมาแต่ไม่มีบริษัทไหนมีคุณสมบัติเลยมันไหมครับถอยไปดูคุณสมบัตินะครับในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ทำไมถึงกำหนดราคาเรือ200ล้านไปเอามาจากไหนตามเอกสารเขาเขียนอย่างนี้ครับขอสไลด์ด้วยนะครับคณะกรรมการได้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนดจำนวน4รายแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าอย่างน้อยมี4บริษัทที่มีคุณสมบัติแน่ๆตามที่ราชการกำหนดเลยแต่สุดท้ายบอกว่าคุณสมบัติเขาไม่ครบถ้วนคือยังไงครับตอนสืบราคาเขามีคุณสมบัติแต่พอเขาเสนอราคามาคุณสมบัติหายเปลี่ยนไปถามท่านรัฐมนตรีมั้งครับนักข่าวถามว่าท่านรัฐมนตรีครับสรุปจะไม่กู้เรือขึ้นมาแล้วใช่ไหมท่านสุทินท่านจำได้ไหมครับท่านตอบว่าอะไรท่านตอบว่าการล้มประมูลนั้นเกิดเหตุจากการที่เราไม่สามารถฝืนข้อตกลงกับสหรัฐได้ข้อตกลงกับสหรัฐคืออะไรย้อนกลับไปธันวาที่ผ่านมาครับสสชัยพลสะท้อนดีพรรคก้าวไกลที่อภิปรายก่อนหน้าผมเมื่อสักครู่ได้เปิดจดหมายของจัสแม็กอเมริกาครับที่ส่งมาเตือนไทยถึง2รอบว่าอย่าลืม end user agreement ข้อตกลงที่ตกลงกันไว้นะส่งมา2ฉบับฉบับแรกส่งมามกราปีที่แล้วฉบับที่2ก็คือธันวาปีที่แล้วห่างกันประมาณ11เดือนแต่พอกองทัพเรือไม่ยอมตอบจดหมายเขาครับนิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รายงานด้วยว่าสถานะยุทโธปกรณ์เขาอยู่สภาพไหนซึ่งมันเป็นการฝืนข้อตกลงกับทางอเมริกาไปแล้วเขาถึงต้องเล่นไม้แข็งขู่จดหมายฉบับที่2แล้วบอกว่าจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไงทีนี้มันก็แปลว่าไม่ใช่ล้มประมูลเพราะฝืนข้อตกลงกับสหรัฐไม่ได้ครับท่านรัฐมนตรีแต่มันฝืนไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่กองทัพเรือฝืนมา14เดือนไปเปิดประมูล2ครั้งโดยไม่แจ้งอเมริกาก่อน End User Agreement ข้อตกลงแบบนี้กองทัพเรือไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจะซื้ออาวุธอะไรมันก็มีทั้งนั้นจะอ้างไม่รู้อยู่ดีลืมก็ไม่ได้ด้วยอเมริกาก็ส่งมาเตือนตั้งแต่มกราหลังเรือล่มได้ไม่ถึงเดือนก่อนที่กองทัพเรือจะไปคุยกับ4บริษัทที่คุณสมบัติเดี๋ยวไม่มีนั่นแหละด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นกองทัพเรือรู้ดีอยู่แล้วครับแต่จงใจฝืนข้อตกลงเพราะไม่อยากให้อเมริกาเข้ามาจุนจ้านก็เลยเงียบเฉยไม่ตอบแล้วการที่ไม่ตอบเขาเนี่ยท่านประธานถึงได้ลากการสรุปผลสอบสวนสาเหตุเรือล่มมาได้ปีกว่า15เดือนระหว่างนั้นก็เล่นปาหี่หาบริษัทมากู้เรือสลับกันไปครับ2รอบจริงๆแล้วปาหี่ไอ้กู้เรือเนี่ยมันก็ยังมีความล่าช้าอยู่ในนั้นเยอะมากครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณจำได้ไหมครับตอนนั้นกองทัพเรือบอกว่าอะไรไม่มีงบโอนงบประมาณมาหามาได้แค่110ล้านแต่ว่าราคากู้เรือมัน200ขาดอีก90ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องไปของบกลางจากนายกตอนนั้นก็รักษาการอนุมัติไม่ได้ก็ต้องไปตั้งเรื่องขอ
จากกกต.อีกกว่าจะได้เงินมาเผาเวลาไป 3-4 เดือนแต่การพิจารณางบประมาณปีนี้ครับผมก็เพิ่งจะได้เห็นการโอนงบประมาณที่ผ่านมาของกองทัพเรือในช่วงเวลาเดียวกันกับที่โอน110ล้านกองทัพเรือครับยังมีอีกหลายรายการที่โอนไปซ่อมลู่วิ่งสุขภาพเพื่อสุขภาพโอนไปจ่ายค่ารถยานเกาะล้อยาง 8x8 โอนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รวมๆ337ล้านบาทที่เป็นงบเหลือใช้จากโครงการอื่น337ล้านตอนนั้นขาดแค่90บอกไม่มีหาไม่ได้ท่านประธานครับปาหี่กันได้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนจริงๆโศกนาฏกรรมร้ายแรงขนาดนี้ทั้งที่เสียเรือรบที่เป็นกำลังหลักสำคัญด้วยไปแบบปริศนาแต่ไม่มีความพยายามจะหาสาเหตุเพื่อที่จะถอดบทเรียนแล้วพอเข้าฤดูงบประมาณก็มาโอดโอยว่าเรือไม่พอใช้เรือไม่พอใช้ทุกปีกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงท่านสอบปากคำผู้รอดชีวิตทุกคนแล้วนี่ครับท่านไม่รู้บ้างเหรอครับว่าบางคนเนี่ยเขาเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยการเกาะศพเพื่อน 3-4 ชั่วโมงกลางทะเลรอคนมาช่วยเพราะว่าเพื่อนเขาสวมเสื้อชูชีพอยู่บางคนเห็นเพื่อนรักตัวเองตัวแขนขาดน้ำลายฟูมปากตายต่อหน้าต่อตาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองก็เอาตัวแทบไม่รอดบางคนยอมปล่อยมือผลักเพื่อนรักตัวเองเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไม่งั้นตายทั้งคู่บางคนเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าตัวเองถึงขนาดที่ว่ารอดมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยยังจะดึงดันกลับไปช่วยคนอื่นจนสุดท้ายไม่ได้กลับมาหลายคนพยายามคิดหาวิธีรอดครับด้วยการตกลงกับเพื่อนๆว่าเมื่อเราไปถึงน้ำแล้วเนี่ยเราจะจับมือล้อมวงกัน12คนเป็นวงกลมเพราะว่ากลุ่มเรา12คนมีเสื้อแค่3ตัวหลายคนเพิ่งมาเป็นทหารได้ไม่นานได้ใบแดงมาพอมาอยู่ที่หน่วยต่อสู้ชายฝั่งกับถูกสั่งขึ้นเรือแบบกระทันหันแล้วก็เป็นการขึ้นเรือครั้งแรกของเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าจะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขา29ชีวิตท่านประธานที่จากไปโดยที่ครอบครัวเขายังไม่รู้สาเหตุว่าอะไรพลากคนที่เขารักไปตลอดกาลพวกท่านยังจะกล้าเล่นปลาหี่บนความตายของพวกเขาเหล่านี้ถ้าถามว่าทำไมกองทัพเรือถึงไม่พยายามจะหาข้อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนตอบได้อยู่แล้วครับว่าทำไมก็ถ้าเรือมันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาก็ถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ชิบหายกันทั่วหน้าท่านรัฐมนตรีครับวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลที่ถึงแม้มันจะไม่ใช่ทั้งหมดครับแต่ว่าเพราะว่ากองทัพเรือเดี๋ยวปิดบังข้อมูลไว้เยอะมากแต่มันเป็นข้อเท็จจริงจากหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยตรงซึ่งพวกเขาทนอึดอัดครับแค้นใจไม่ไหวแล้วต้องการฝากผมผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีในฐานะที่มีอำนาจในการแก้ไขในสิ่งที่มันผิดให้ถูกได้ก่อนที่กองทัพเรือจะแถลงสรุปผลการสอบสวนในอีกไม่กี่วันนี้หากท่านยังปล่อยให้เขาเล่นปาหี่แบบนี้ต่อไปเนี่ยสุดท้ายแล้วความผิดมันจะตกไปอยู่ที่ผู้การเรือเพียงคนเดียวและคนที่สั่งการให้เรือลำนี้เดินทางไปสู่ความตายจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยท่านประธานผมจะไล่เรียง2ปริศนาที่คาใจครับและจะสรุปว่าใครควรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจโครงสร้างการจัดการก่อนครับการจัดการเรือรบของกองทัพเรือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆง่ายๆมีแค่หน่วยเตรียมเรือกับหน่วยใช้เรือหน่วยเตรียมเรือก็เตรียมเรือให้พร้อมออกทำภารกิจส่งต่อให้กับหน่วยใช้เรือไปทำภารกิจเพราะฉะนั้นหน่วยที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรือหลวงสุโขทัยมันมีแค่4หน่วยครับก็คือกองเรือยุทธการซึ่งเป็นหน่วยเตรียมเรือแล้วก็กรมอู่ทหารเรือซึ่งเป็นหน่วยที่ไว้มีไว้ซ่อมเรือส่วนหน่วยใช้เรือก็มีกองเรือภาค1กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือหรือว่าสปกทรมีอยู่แค่4หน่วยงานนี่แหละครับที่ท่านต้องไปคุยกับเขาปริศนาแรกครับทำไมเรือถึงล่มเรือสุโขทัยครับจากเสร็จจากภารกิจซ้อมรบกับกองเรือเวียดนามก็มีรายงานว่าน้ำเข้าตัวเรือหลายจุดต้องสูบออกตลอดเวลาระหว่างกลับมาได้ไม่นานเนี่ยก็มีภารกิจด่วนให้ไปที่ชุมพรไปงานฉลองครบรอบ100ปีเสด็จเตี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ภารกิจของเรือนะครับผบ.กองเรือภาค1อันนี้ท่านก็ต้องรับผิดชอบที่สั่งออกไปทำอะไรที่ไม่ใช่ภารกิจไม่ใช่ลาดตระเวนไม่ใช่ไปช่วยผู้ประสบภัยไม่ต้องมาอ้างว่าช่วยผู้ประสบภัยเห็นอ้างมาปีกว่าแล้วช่วยผู้ประสบภัยอะไรเสื้อชูชีพตัวเองยังไม่มีจะไปลาดตระเวนอะไรเอาหน่วยอื่นไป30คนที่ไม่รู้เรื่องเรือเลยกระสุนอะไรก็ไม่เตรียมไปเลยเพราะนั้นท่านเลิกอ้างนี่ไปงานเสด็จเตี่ยอย่างเดียวเลยเพียวๆที่มันน่าเศร้าก็คือ105ชีวิตที่เตรียมชุดขาวหมวกขาวเพื่อไปทำพิธีฉลองเสด็จเตี่ย100ปีกลับไม่เตรียมเสื้อชูชีพไปเลยเรื่องที่2ครับเรือสุโขทัยออกจากสัตหีบเนี่ยโดยที่ไม่มีลูกเรือในตำแหน่งสำคัญเยอะเลยต้นกลช่างกล
นายช่างกลช่างไฟฟ้านายฐานไฟฟ้าผู้ช่วยนายฐานไฟฟ้าช่างไฟฟ้าอาวุโสสลังเรือรวมถึงทหารสื่อสารวิทยุซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตำแหน่งที่สำคัญต่อการแก้ไขสถานการณ์น้ำเข้าเรือเพื่อที่จะได้ยื้อให้เรืออยู่ได้นานที่สุดทั้งสิ้นนี่คือความรับผิดชอบของกองเรือยุทธการในการเตรียมกำลังพลที่ไม่พร้อมเรือที่3กำลังพล30คนจากหน่วยอื่นที่ถูกสั่งให้ขึ้นเรือสุโขทัยเผลอๆผู้การเรือก็ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าจะมีคนมาขึ้นเสื้อชูชีพที่ไม่ได้เตรียมก็เป็นความรับผิดชอบของกองเรือยุทธการอีกเรือที่4นี่คือหัวใจเลยครับน้ำมันเรือสุโขทัยกับเรือรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเรือที่ขึ้นชื่อเรื่องความโคลงครับเพราะว่ามันอัปเกรดบ่อยอัปเกรดอาวุธจนข้างบนมันหนักข้างล่างมันเบามากมันจะโคลงตลอดเวลาแล้วก็โคลงหนักเพราะฉะนั้นน้ำมันจึงมีส่วนสำคัญครับแล้วมันส่งผลอย่างมากกับการโคลงของเรือเรือสุโขทัยควรจะต้องเติมน้ำมันไปได้สัก 80% ครับของถังเชื้อเพลิงเพื่อที่จะได้ช่วยถ่วงน้ำหนักให้เรือโคลงน้อยลงแต่ข้อมูลจากกองทัพเรือเองบอกว่าเรือสุโขทัยเนี่ยมีน้ำมันอยู่ประมาณ 15,000 ลิตรหรือประมาณ 10% เองแล้วความโค้งนี่แหละครับที่มันเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ข้อเท็จจริงจากการดำน้ำลงไปดูครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่นักประดาน้ำพบตรงกับรายงานล่าสุดของกองทัพเรือครับคือพบรูทะลุทางกราบซ้าย2รูใหญ่บริเวณนั้นน่ะมันตรงกับห้องกระชับเชือกแล้วก็รอยปริตรงเพดานใต้โครงกันคลื่นที่ตรงกับห้องเครื่องจักรใหญ่น้ำปริมาณมหาศาลไหลเข้าจากตรงนี้เป็นหลักครับใกล้ๆกับรูทะลุเนี่ยก็พบโครงกันคลื่นหรือว่าเวฟเบรกเกอร์ที่เสียหายหลุดออกมาเกิดรอยฉีกขาดหน้าโครงกันคลื่นแล้วก็บนเพดานใต้โครงกันคลื่นท่านประธานเวฟเบรกเกอร์ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับมีหน้าที่ชนกับคลื่นแล้วก็กระจายคลื่นออกด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปที่ปืนใหญ่มีการซ่อมแซมครับปี61นี่คือภาพเวฟเบรกเกอร์ที่ว่าไม่รู้ว่าซ่อมแซมเป็นยังไงแต่คนที่ต้องรับผิดชอบต้องมาตอบคำถามคือกรมอู่ทหารเรือแน่ๆเอาภาพลงได้เลยครับขอบคุณครับการผนึกน้ำที่ห้องกระชับเชือกนี่แหละครับที่ทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จครับการสำรวจลงไปดูประตูผนึกน้ำก็พบว่าประตูเนี่ยมันปิดอยู่ครึ่งเดียวประตูผนึกน้ำเนี่ยจะมีเหมือนกับพวงมาลัยท่านนึกภาพออกในหนังใช่ไหมครับหมุนพวงมาลัยแล้วสลัก6ตัวมันก็จะถูกดันไปในตำแหน่งล็อกนักประดาน้ำพบว่าตำแหน่งล็อกทางด้านล่าง2จุดเนี่ยสลักอยู่ในที่แต่อีก4จุดด้านบนสลักไม่ได้เข้าล็อกนั่นทำให้น้ำไหลเข้ามาถึงห้องเครื่องถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนทำให้เรือเอียงขนาดนั้นท่านประธานถ้าความเสียหายมันเกิดจากเวฟเบรกเกอร์ที่มันเริ่มจากกระรับแรงกระแทกจากคลื่นไม่ไหวพอมันพังหลุดออกมาแล้วมันก็ห้อยไปกระแทกกับตัวเรือด้านกราบซ้ายทำให้หายนะมันเกิดขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดจาก2ปัจจัยนี้เท่านั้นครับก็คือการซ่อมแซมอย่างที่พูดไปแล้วกับอย่างที่2ครับก็คือน้ำมันที่เติมไปน้อยเกินไปทำให้เรือมันโคลงมากกว่าปกตินั่นก็แปลว่าเวฟเบรกเกอร์จะต้องรับภาระในการกระแทกกับคลื่นเกินความจำเป็นเมื่อ COG มันยกตัวสูงขึ้นเรือโคลงมากขึ้นเวฟเบรกเกอร์ก็รับกระแทกคลื่นไม่ไหวเกิดความเสียหายหลุดออกมาและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้และใครครับต้องรับผิดชอบ4เรื่องนี้กองเรือยุทธการอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับนี่คือเต็มเต็มกองเรือภาคหนึ่งที่สั่งออกไปทำภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจจริงๆกรมอู่ทหารเรือยังไงก็ต้องตอบคำถามเรื่องการซ่อมบำรุงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเรือมันจะไม่พังเลยซ่อมบำรุงมาอย่างดีแล้วที่อย่างที่ท่านตอบมา35ปีมันวิ่งมาไม่เป็นอะไรครับมันใช้มาแล้วนี่คือเรือจากที่ผมหาข้อมูลเป็นเรือลบลำแรกของโลกที่ล่มเพราะเจอคลื่น3เมตร4เมตรปริศนาที่2ท่านประธานทำไมถึงมีผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้บ่าย2ครับของวันที่18ตอนนั้นน้ำเข้าเรือแล้วมีรายงานด้วยเรือเริ่มเอียงแล้ว17นาฬิกา5โมงเย็นเนี่ยก็มีโทรเลขของเรือสุโขทัยขออนุญาตเข้าจอดที่บางสะพานแล้วผบ.กองเรือภาคหนึ่งที่อยู่ที่หาดทรายลีนั่นแหละก็ไปเพื่อจะเตรียมทำพิธีเสด็จเตี่ยก็อนุญาตให้เข้าที่ท่าเรือบางสะพานแล้วก็สั่งให้ที่กองเรือภาคหนึ่งเนี่ยสนับสนุนขอความช่วยเหลือกำลังจะรอดอยู่แล้วครับถ้าเข้าบางสะพานก็จบแล้วทุกคนน่าจะจำไทม์ไลน์กันได้ดีแต่มีไอ้โม่งที่ไหนไม่รู้ออกคำสั่งให้เรือสุโขทัยที่น้ำเข้าเอียงขนาดนั้นแล้วยื้อไม่ไหวแล้วเครื่องยนต์หลักพังไปข้างหนึ่งแล้วแถมยังไม่มีต้นกลไม่มีช่างไฟไปกับเรือหันเข็มฝ่ามรสุมวิ่งทวนกระแสคลื่นกลับไปสัตหีบที่มันไกลออกไป90ไมล์ทะเลไม่รู้กี่12 13ชั่วโมงจนกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ทำไมผู้การเรือสุโขทัยถึงยกเลิกการเข้าบางสะพานครับทั้งที่ตัวเองขอเข้าเองกับปากผบ.กองเรือภาคหนึ่งก็อนุญาตเห็นชอบแต่ที่หัน
หัวเรือกลับไปที่สัตหีบใครไอ้โม่งคนไหนถ้าไม่ใช่คำสั่งคนใหญ่โตที่สามารถข้ามหัวแล้วก็แทรกแซงการเข้าควบคุมสั่งการแทนผบ.กองเรือภาคหนึ่งได้จำเป็นใครครับที่สามารถทำได้โดยที่ไม่มีบันทึกสั่งการด้วยคนที่เราจำเป็นต้องหาตัวคือไอ้โม่งคนนี้แหละว่ามันคือใครผมว่าไม่ได้หายากด้วยเพราะทุกอย่างมีบันทึกอยู่ในสบกทรศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือมีบันทึกโทรเลขหมดอยู่แล้วไปเอามาสิครับเปิดเผยสิครับคนที่เข้าขายตามอำนาจหน้าที่แล้วน่าจะมีสิทธิ์ที่จะสั่งการได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยๆก็2คนก็คือเสทรคนแรกซึ่งเป็นผอ.สบกทรอันนี้ตามสายบังคับบัญชาทําได้อยู่แล้วเพราะว่าสูงกว่ากองเรือภาค1คุมกองเรือภาค1อยู่หรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นอีกคนนึงก็คือผบ.กองเรือยุทธการนี่แหละต้นสังกัดเรือสุโขทัยซึ่งมีหน้าที่เตรียมเรือให้พร้อมออกปฏิบัติการแล้วก็อาจจะไม่อยากให้ใครเห็นครับว่าเรือสภาพที่มันล่อแล่ไม่ไหวแล้วเข้าไปจอดในท่าเรือเอกชนแล้วคนก็มาเห็นเป็นข่าวใหญ่โตก็เลยบอกว่างั้นกลับสัตหีบดีกว่าอย่ากลับมาสะพานเลยซึ่งเป็นไปได้มากๆเลยครับเพราะว่าผบ.กองเรือภาค1เนี่ยยศพลเรือโทครับแต่2ท่านนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยยศพลเรือเอกนั่นเขาสั่งได้อยู่แล้วครับเขาใหญ่กว่าแต่ตรงนี้ก็เรียนตามตรงครับเป็นได้แค่ข้อสังเกตแหละครับผมก็ไม่กล้ายืนยันเพราะไม่มีข้อมูลได้แค่ตั้งข้อสังเกตจริงๆแต่ที่รู้อย่างนึงแน่ๆเลยก็คือว่าจุดชี้ขาดของสถานการณ์นี้เนี่ยคือความเอียงของเรือที่เรือสุโขทัยสามารถรับไหวซึ่งกองทัพเรือไม่เคยพูด40องศาครับคือตัวเลขวิกฤตของเรือหลวงสุโขทัยเรือมันโคลงซ้ายทีขวาทีเป็นธรรมชาติครับเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเมื่อไหร่ที่มันเอียงไปเกิน40องศามันจะไม่กลับเป็นตุ๊กตาล้มลุกแล้วมันจะคาอยู่อย่างนั้นนั่นคือจุดที่บอกว่าคุณต้องหาทางสละเรือได้แล้วท่านประธานครับภาพที่เราเห็นตามสื่อที่มีการถ่ายบนเรือออกมาฟ้ายังไม่มืดเลยครับขอสไลด์นิดนึงนะครับฟ้ายังไม่มืดคลื่นก็แทบจะไม่มีแต่เรือเอียงไปมากกว่า60องศาแล้วมากกว่า60องศาแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้สวมเสื้อชูชีพเขาไม่ได้ใจกล้าหรอกครับเขาไม่ได้อึดอัดด้วยครับแต่เขาไม่มีใส่ไม่ต้องแถเรือเอียงเกิน60องศาหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องสละเรือได้แล้วต้องมีความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนี่รู้ว่าเอียงตั้งแต่บ่าย2สปกทรกองเรือภาค1ทําอะไรอยู่ถ้าผู้การเรือเป็นคนสั่งให้พยายามดึงดันจะกลับสัตหีบจริงๆแล้วสปกทรที่คุมอีกทีนึงทําไมไม่ห้ามคืนวันที่18ตอน 20:00 นเนี่ยโฆษกทรก็ออกมาบอกว่าเรือเอียงไป60องศาแล้วนี่คือข้อมูลที่เป็นทางการนะครับว่า60องศาแล้วตอน2ทุ่มแต่ไม่มีการช่วยเหลือไปเลยไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไปเลยมีเรือกระบุรีลำเดียวที่ไปเรือจักรีนฤเบศเรือหลวงสิมิลันที่ใหญ่พอจะทนกระแสคลื่นแบบนี้ได้สบายสบายจอดนิ่งสนิทจนค้นหาผู้เสียชีวิตจบภารกิจแล้วก็ยังนิ่งสนิททั้งสองลำเพราะว่าไม่มีน้ำมันทั้งคู่ทรบอกว่าเรือกระบุรีไปถึงตอน2ทุ่ม52นาทีก็เจอคลื่นสูงครับเรือกระบุรีไม่สามารถเทียบเรือสุโขทัยเพื่อเข้าไปช่วยลูกเรือได้ความจริงคือต่อให้เทียบได้ก็ช่วยลูกเรือไม่ได้เพราะว่าเรือสุโขทัยยังไม่ได้ประกาศสละเรือถ้ายังไม่ประกาศสละเรือจากผู้การไม่มีใครออกนอกตัวเรือได้นี่เป็นเรื่องพื้นฐานทำไมถึงไม่ประกาศสละเรือตอน3ทุ่มเอียงตั้งเกือบ80องศาแล้วรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เรือกระบุรีไปทำจริงๆคืออะไรถ้าไม่ใช่ไปเทียบเรือเรือกระบุรีไปเพื่อที่จะโยนเชือกไปให้เรือสุโขทัยผูกแล้วก็หวังว่าจะลากกับสัตหีบเป็นคำสั่งจากไอ้โม่งคนไหนก็ไม่รู้คนที่อยู่บนเรือกระบุรีก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันปัญญาอ่อนใครมันคิดก็ไม่รู้แต่ก็ทำเพราะเป็นคำสั่งพอไม่สำเร็จแผน2คือการพยายามไปใกล้ที่สุดเพื่อที่จะเอาเครื่องสูบน้ำไปให้เรือเอียง80องศาจะพยายามเอาเครื่องสูบน้ำไปให้นี่ก็บ้าบอคอแตกมั่วไปหมดแต่ก็ต้องทำเหมือนกันเรือกระบุรีก็พยายามทำให้เห็นว่าทำแล้วนะแต่ทำไม่ได้ไม่มีการโยนชูชีพลงไปช่วยไม่มีการโยนแพยางลงไปช่วยแต่อย่างใดท่านประธานครับข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเรือสุโขทัยสภาพมันก็ไม่ไหวตั้งแต่แรกอยู่แล้วยังไงน้ำก็เข้าเรือยังไงมันก็ล่มจะเอาใครมาเป็นผู้การเรือมันก็จมอยู่ดีแต่เรือสุโขทัยที่มันต้องจมแน่ๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีคนตายการที่วันนั้นเนี่ยมีเรืออีก2ลำครับที่เกยตื้นเพราะคลื่นลมแรงแต่ก็ไม่ได้มีใครตายและที่สำคัญที่ยังไม่มีใครพูดคือยังมีเรืออีกเป็น10เป็น100ลำในวันนั้นที่ไม่ล่มเพราะมันจะกระจอกเกินไปอ่ะถ้าท่านจะบอกว่าคลื่นลมทำให้เรือของท่านล่มอ่ะกลับมาที่เรือสุโขทัยครับมีเวลาอย่างน้อยตั้ง6ชั่วโมงในการหาวิธีช่วยเหลือปล่อยปะละเลยจะเอาเรือกลับสัตหีบให้ได้ไม่รู้ทำไมไม่ได้ห่วงใยชีวิตของ
คนบนเรือเลยท่านประธานครับผมไม่รู้ว่าไอ้ม่วงคือใครหรอกครับแต่รู้ว่าที่ต้องรับผิดชอบแน่ๆเนี่ยก็คือกองเรือภาค1สปกทรและก็กองเรือยุทธการ3หน่วยงานนี้ในฐานะหน่วยสั่งการได้ปล่อยให้เรือสุโขทัยเอียงเกิน40องศาแล้วยังฝืนเดินทางต่อโดยที่ไม่สั่งห้ามหน่วยสั่งการเมื่อเห็นว่าผู้การเรือไม่ยอมประกาศสละเรือสักทีทั้งๆที่จมแน่ๆก็ไม่ทักท้วงหน่วยสั่งการที่ส่งความช่วยเหลือไปให้แค่เรือกระบุรีลำเดียวที่เหลือกว่าจะมาถึง1:00ท่านท่านผมขออีกสัก2นาทีครับผู้บังคับบัญชาของทั้ง3หน่วยงานมีส่วนต้องรับผิดชอบหรือเปล่าครับท่านประธานแต่วันนี้เสทรก็ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบทรแล้วผู้บัญชาการกองเรือยุทธการวันนี้ขึ้นเป็นผบทรแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นการสอบสวนในทางลับที่ทรทำอยู่แล้วก็กำลังจะสรุปในเร็วๆนี้ได้สอบสวนบุคคลเหล่านี้บ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับเขาทำเป็นความลับไม่รู้ว่าได้เรียกคนนี้พวกนี้มาสอบหรือเปล่า4คนจาก5หน่วยงานเนี้ยอันนี้คือรวมผู้การเรือด้วยเนี่ยได้สอบใครบ้างแล้วเราจะเชื่อมั่นผลการสอบได้อย่างไรครับในเมื่อแค่รายชื่อกรรมการสอบที่ทำมาแล้ว15เดือนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราเคยหวังนะครับท่านประธานว่าจะได้ความจริงจากผู้รอดชีวิตแต่พอเริ่มมีคนไปสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตแล้วก็ตอบว่าไม่มีเสื้อชูชีพเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็โดนสั่งปิดปากหายตัวไปตลอดการไม่มีใครได้เจอผู้รอดชีวิตอีกเลย76คนเราเคยหวังครับว่าจะพึ่งการกู้ซากเรือขึ้นมาเพราะมั่นใจครับเศษเหล็กมันไม่ตอแหลแต่มันก็ไม่ขึ้นมาจากน้ำอีกแล้วแล้วเราก็เคยหวังนะครับว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้เนี่ยจะเห็นความจะเห็นจิตสำนึกของลูกประดู่ศักดิ์ศรีของลูกประดู่ที่จะหาความจริงขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับ29ศพนี้แต่ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนท่านประธานผมได้ไปเห็นเอกสารฉบับนึงครับที่ทำให้ผมรู้ว่าผู้บังคับบัญชาทั้งหลายเหล่านี้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อหายนะครั้งนี้เนี่ยจะไม่ถูกเรียกสอบเลยทำไมเหรอครับท่านประธานเริ่มจากประธานกู้เรือที่ทํามา15เดือนสุดท้ายก็ล้มเหลวไม่ได้กู้แล้วคือท่านผบ.กองเรือยุทธการหน้าก่อนนี้หน้าก่อนหน้านี้นะครับหน้านี้ผบ.กองเรือยุทธการที่เป็นคนที่จะซวยมากที่สุดถ้าเรือมันพ้นน้ําขึ้นมาเพราะตัวเองรับผิดชอบเตรียมเรือเต็มๆก็เป็นคนดูเรื่องกู้เรือมันก็ไม่แปลกที่จะกู้ไม่สําเร็จพอกู้ไม่สําเร็จมันทําให้คณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่ต้องทํางานมา15เดือนแล้วครับขอดูรายชื่อกรรมการหน่อยครับเสทรครับผอ.สปกทร.เป็นประธานสีเขียวๆเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลในส่วนของการสั่งการส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นหน่วยเตรียมเรือมีทั้งกรมอู่ทหารเรือที่รับผิดชอบเรื่องการซ่อมเรือก็เป็นรองประธานอีกชุดนึงครับคณะอีกชุดนึงทางขวามือสีเหลืองก็แทบจะทั้งหมดแล้วครับมาจากกองเรือยุทธการไม่ต้องคาดหวังหรอกครับว่าผลสอบมันจะเป็นยังไงยังไงผู้การเรือก็ซวยคนเดียวถ้าแบบนี้ท่านประธานล่าสุดผบ.ทร.เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ครับมีนักข่าวถามว่าตอนที่ดำลงไปแล้วพบรอยปริหน้าเรือเนี่ยเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงไหมผบ.ทร.รีบตอบทันทีเลยครับไม่เกี่ยวเลยยังท่านไม่ใช่กรรมการสอบด้วยซ้ำท่านเป็นกรรมการกู้เรือท่านรู้ได้ไงว่าไม่เกี่ยวจะจบแล้วครับท่านประธานนิดเดียว15เดือนครับที่เป็นความลับไม่เปิดเผยชื่อกรรมการสั่งปิดปากผู้รอดชีวิตทุกคนปลาหี่แม่งทุกกระบวนการทุกขั้นตอนแบบนี้ใครจะเชื่อท่านคนที่มีอำนาจสั่งการเรือสุโขทัยและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหายนะครั้งนี้กลับเป็นคนสอบสวนข้อเท็จจริงเสียเองหันไปถามนายกได้ไหมครับท่านสุทินครับท่านทำยังไงกับบิ๊กตอบิ๊กจอครับในเมื่อท่านห่วงว่าเขาจะมายุ่งกับกระบวนการสอบสวนท่านก็เด้งเขาไม่ใช่หรอครับท่านก็ทำแบบนี้ได้เลยครับเพราะว่าผบตรกับผบไอ้กับรองผบตรเนี่ยก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับผบทรกับรองผบทรหรอกทำไม่ยากนี่ท่านเคยทำมาแล้วด้วยน่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันได้นี่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ครับฉะนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตั้งบุคคลภายนอกเข้าไปร่วมตรวจสอบแทนและเด้งบุคคลเหล่านี้ออกจากราชการก่อนนั่นคือสิ่งที่ท่านทำเป็นมาตรฐานอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีครับสุดท้ายถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าท่านอาจจะทำตัวเป็นกลางได้ครับหาทางประนีประนอมระหว่างประชาชนกับบรรดาผู้มีอำนาจในกองทัพเรือแต่กับเรื่องนี้เนี่ยท่านเหยียบเรือสองแคมไม่ได้ท่านต้องเลือกสักข้างครับระหว่างผู้มีอำนาจในกองทัพที่ต้องการเอาตัวรอดกับดวงวิญญาณ29ดวงที่ต้องการความยุติธรรมขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีอยู่ไหมครับ
ครับพี่น้องครับเราข้ามไปถึงสดๆกันเลยนะรัฐมนตรีชี้แจงคงไม่ต้องฟังแล้วนะชุดที่3เนี่ยผมก็ตั้งขึ้นมาท่านสุทินกำลังชี้แจงอยู่พอดีนะครับที่เราฟังกันต่อเลยศึกษาวิธีการนำที่ดินของรัฐของทหารที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปให้ประชาชนใช้ประโยชน์นี่ชุดที่3